ตามเพื่อนจ้าวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลบางสะเกล้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะและจุดที่โนยืนอยู่ตรงนี้นะคะคือศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านปลาธนาคารภูค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนั้นสามารถมาทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ได้ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นโกงกลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนนะคะหรือว่าจะมาร่วมปล่อยปูดำก็ได้ด้วยค่ะและวัตถุดิบที่เราจะนำมาทำจานเด็ดในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นผลผลิตที่เกิดจากการรวมตัวกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้านจนนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติค่ะแต่ว่าจะเป็นอาหารอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราติดตามได้ในตามเพื่อจ้าวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะโนก็อยู่กับผู้ใหญ่สถิตค่ะผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญในการทำศูนย์แห่งนี้เนาะเนี่ยเนาะทีนี้เราจุดเริ่มต้นไปยังไงมายังไงคะเนี่ยจุดเริ่มต้นมันก็เกิดจากกระบวนการการต่อสู้ของคนในชุมชนเนาะร่วมกันดูแลอนุรักษ์เรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำมาโดยตลอดเพราะตรงนี้ถ้าย้อนไปนิดนึงมันเปรียบเสมือนพื้นที่สามน้ำมันจะมีพวกแหล่งอาหารแพนตอนเยอะมากแล้วว่ามันจะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีของปูกุ้งปลาพวกนี้แล้วก็เรือดุนเขาก็เลยมาดุนเอาพวกกุ้งเนาะแต่พอถึงหน้าปีใหม่เนี่ยปูม้าเข่าแต่ถ้าปูม้าเข่าตัวมันยังไม่โตพอถึงอยู่สักเดือนเนี่ยมันก็จะได้สู่ตลาดได้แล้วมีเรือดุนไปทิ้งหมดเลยหมดตัวเล็กตัวน้อยก็ได้หมดใช่เสียหายพอผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะคะว่านอกจากชาวบ้านนั้นจะประสบปัญหาในเรื่องของการบุกรุกของเรือดุนที่เข้ามาในพื้นที่ซึ่งก็ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำวัยอ่อนนั้นถูกทำลายเป็นอย่างมากค่ะรวมไปถึงป่าชายเลนบางส่วนนั้นก็ยังได้รับผลกระทบจากสารเคมีซึ่งปะปนมากับน้ำที่เกิดจากการทำนากุ้งค่ะทำให้ชาวบ้านนั้นเริ่มเกิดความคิดที่จะหันมาพูดคุยกันถึงแนวทางการแก้ปัญหาค่ะเมื่อปี42เนี่ยประมาณเดือนพฤศจิกายนเราก็ใช้ไม้ไปปักในคลองเนี่ยเพื่อป้องกันให้เรือดุนมาดุนได้ไงแต่ว่าก็เป็นผลพลอยได้ทีว่าเป็นแหล่งอาศัยของกุ้งหอยกุ้งปลาได้อีกส่วนหนึ่งไอ้ชาวบ้านเราก็ไปหาได้ง่ายขึ้นนอกจากการปักไม้ลงในลำคลองเพื่อเป็นการป้องกันเครื่องมือจากเรือดุนแล้วนะคะทางชุมชนนั้นยังมีการสร้างบ้านปลาจากยางรถยนต์และแท่นซีเมนต์เพื่อนำลงไปวางตามลำคลองให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่ากลายเป็นบ้านปลาด้วยค่ะและอย่างส่วนตรงนี้เนี่ยน้องทราบมาว่ามีนักเที่ยวสามารถมาทำกิจกรรมได้คือมาปลูกป่าชายเลนเนาะแล้วก็มีปล่อยปูดำที่ผู้ใหญ่เตรียมไว้ให้จะสังเกตว่าเป็นปูที่ตัวไม่ใหญ่มากอันนี้คือผู้ซื้อมาใช่ไหมครับผู้ใหญ่ไซส์นี้ยังเล็กทำจริงเราก็จะปล่อยอยู่แล้วครับนี่วันนี้ถ้าเรามีนักท่องเที่ยวมาแล้วเราก็ขอซื้อรับซื้อจากในชุมชนที่เขาหามาได้เราก็เอามาปล่อยปล่อยตรงนี้เลยนะผู้ใหญ่เนาะครับเดี๋ยวปล่อยตรงนี้แล้วก็ไปอาศัยอยู่ในป่าโอเคเพราะจริงๆปูดำนี่เขาก็คืออยู่ในคลองในอะไรอย่างงี้ด้วยใช่อยู่ในป่าอยู่ในคลองได้อยู่ในป่าได้ค่ะไปดีๆสิจะไปหรือเปล่าเราวนอยู่นะเอ๊ไปแล้วปล่อยปูดำนี่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาแข็งแรงเนาะตอนนี้ปูที่ทางผู้ใหญ่เตรียมมาก็คือถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วก็หวังว่าจะรอดแล้วก็ขยายพันธุ์ต่อไปเนาะแล้วก็อย่างที่ผู้ใหญ่บอกก็คือนักท่องเที่ยวสามารถที่จะนำปูมาเองก็ได้หรือถ้ามากันเป็นหมู่คณะเนี่ยก็สามารถให้ทางชุมชนหรือว่าทางศูนย์เนี่ยเตรียมให้ได้เตรียมให้ได้จ้ะทีนี้อีกหนึ่งอย่างค่ะวันนี้ตามเพจของเราจะพาผู้ชมมาดูว่าหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยได้เริ่มทำธนาคารปูได้เริ่มทำบ้านปลาเนี่ยผลของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะออกเรือนะผู้ใหญ่เดี๋ยวไปดูค่ะว่าจะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะไปบริเวณที่เราออกเรือมานี้นะคะชาวบ้านเรียกกันว่าปากคลองหนองวัวค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นที่หาอยู่หากินของชาวบ้านแล้วนะคะยังเป็นทำเลที่เราจะวางอวนปลากระบอกกันด้วยค่ะอย่างที่เรามาวางอวนปลากระบอกนะคะจะเห็นว่าเป็นที่ที่ชาวบ้านก็มาหากินเนาะหาปูหาปลาหาอะไรกันไปหาได้จ้ะอวนป
ปลากระบอกที่เราจะวางนะคะเราจะวางขนานไปกับแนวของขอบป่าชายเลนค่ะซึ่งตรงนี้จะเป็นป่าจากเนาะคุณลุงบอกว่าเวลาน้ำที่เริ่มขึ้นนะคะปลาเขาจะว่ายเข้าที่ตื้นเพราะฉะนั้นถ้าวางไปวางกลางๆนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะลุงเนาะเพราะฉะนั้นต้องวางแนวนี้ค่ะขนานไปเรื่อยว่าเดี๋ยวนี้ดีกว่าช่วงก่อนหน้าที่เราทำพวกธนาคารปูปะบ้านปลาอะไรไหมคุณลุงมันก็มันเรื่อยๆปลาเข้ามาทำก็เริ่มมีมาขึ้นเรื่อยๆเนาะก่อนหลังนี้ท้ายแล้วยายบอกว่าปลากระบอกนั้นนะคะเป็นปลาที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะหาปลากระบอกได้นั้นนอกจากการที่จะขึงอวนเป็นแนวยาวแบบนี้แล้วอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ปลากระบอกนั้นติดอวนได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือการทำให้ปลาตกใจค่ะตีให้ปลาวิ่งชนอวนให้ปลามันตกใจค่ะมันได้วิ่งชนอวนคือโค้งแล้วก็ชนนี่เลยอันนี้ก็ถือเป็นอีกยาหนึ่งเนาะลุงเนาะคือถ้าวางเฉยๆมันก็มันไม่ติดติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ท่านี้ก็เหมือนช่วยให้มันเข้าไปชนอวนเร็วขึ้นเนาะแต่ว่ามันมีอยู่ในอ้วนนี่แถวอ้วนนี่มันก็ต้องมีติดแล้วมันต้องได้สักตัวสินะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันว่าอวนปลากระบอกของเรานั้นจะได้ปลามาเยอะขนาดไหนสักครู่เดียวค่ะทำไมไม่ได้ลงน้ำแต่ตัวเปียกหมดเลยออกมาด้านนอกวางอวนไปแล้วนะคะและโนกับลุงใหญ่ก็ช่วยกันตีน้ำไล่มาเรื่อยๆจนสุดปลายอวนตอนนี้ก็ได้เวลามาดูผลงานกันแล้วล่ะค่ะว่าจะได้ปลากระบอกหรือว่าจะได้อะไรติดมาบ้างค่ะมีกุ้งค่ะตอนนี้ปลากระบอกยังไม่มาแต่กุ้งมาแล้วลุงจะมีปลากระบอกไม่เป็นไรลุงมีกุ้งต้นอวนเลยค่ะกุ้ง 2-3 ตัวแล้วก็จะมีปลาตัวไม่ใหญ่มากติดมาเลยมาสามหลังตอนนี้ระหว่างที่คุณลุงสาวอวนไปนะคะก็จะใช้ไม้พายที่ติดมากับตัวค่ะคือเท้านี่แหละพายวนๆคือเหมือนเป็นคนค่อยๆพายเรือไปเป็นเท้าพายเอาเนาะของเรานั้นนะคะนอกจากจะได้ปลาขนาดเล็กแล้วดูเหมือนว่าจะได้กุ้งขาวมาเยอะมากๆเลยล่ะค่ะแต่ว่าในที่สุดนะคะเราก็ได้ปลากระบอกตัวแรกแล้วล่ะค่ะเรียกค้างมาไม่เป็นเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้ปลากระบอกหลุดมือไปเป็นตัวแรกคุณรู้ถึงขั้นโดนน้ำตามอันนี้ไม้ของทีมงานเยอะไปแล้วไอ้หนูลองบ้างขาเราต้องวนตลอดไหมคะแล้วแต่ขาเนี่ยวนงี้จะได้ดูเป็นมืออาชีพเนาะแล้วเวลาเอาขึ้นมาเราต้องขดยังไงกองเนี่ยเอากองไว้นะค่อยๆสาวไปสาวแรงๆก็ได้แรงก็ได้ใช่ไหมไม่เห็นไฟเลยเนี่ยไม่เห็นไปไหนเลยลูกเฮ้ยนี่ปลาอะไรเอ่ยปลาแปะปลาแปะปลาแป้นอย่าล่องกดต้นลุงใหญ่บอกว่าตอนนี้นะคะสังเกตว่าน้ำนั้นเริ่มที่จะขึ้นแล้วล่ะค่ะ
ซึ่งโดยลักษณะนิสัยของปลากระบอกนั้นจะไม่อาศัยอยู่ในน้ำลึกนะคะซึ่งเมื่อน้ำเริ่มขึ้นแบบนี้ฝูงปลากระบอกนั้นก็มักจะว่ายเข้าไปอาศัยอยู่ตามชายป่าค่ะเพราะฉะนั้นการวางอวนรอบ2ของเรานั้นจะวางใกล้แล้วก็ชิดชายป่ามากขึ้นซึ่งน้ำบริเวณนั้นจะค่อนข้างตื้นและมีฝูงปลากระบอกอาศัยอยู่มากค่ะไม่ธรรมดานะคะเพราะนอกจากปลาสดๆแล้วยังมีพืชผักท้องถิ่นที่ชาวจันทบุรีนั้นนิยมนำมาใส่แกงส้มด้วยค่ะส่วนจะเป็นผักอะไรนั้นนะคะป้าแก้วจะพาเราไปเก็บกันค่ะตอนนี้ป้าแก้วก็เลยพาเข้ามาในสวนค่ะซึ่งก็จะเป็นสวนที่ปลูกแบบผสมเลยเป็นสวนมะพร้าวด้วยแล้วก็ปลูกผลไม้ด้วยผักสวนครัวด้วยมีผักอะไรบ้างที่เราจะใส่ในแกงส้มบ้านเรามีผักม่วงหน้ากับผักบุ้งแล้วก็ข้าวคั่นข้าวคั่นจ้ะทั้งอย่างจ้ะนำเลยจ้ะส่วนไหนจ้ะนี่จ้ะนี่จะปลูกผักส่วนผักจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเก็บอะไรก่อนดีแม่เก็บม่วงหน้าก่อนม่วงหน้าอันไหนคือม่วงหน้าคะคือหน้าตาเขาจะคล้ายกับผักขยงกันนะคะเรากินส่วนไหนเนี่ยแค่นี้พอยอดหน่อยจ้ะยอดหน่อยเด็ดใบดมไปดมกันทุกยอดกลิ่นก็จะแบบกลิ่นเป็นเอกลักษณ์อ่ะเหมือนแบบใส่ในอ่อมอ่อมของภาคอีสานนะแต่อย่างที่บอกค่ะกลิ่นคือกลิ่นของผักขยงเลยน่าจะเป็นตัวเด็ดหรือว่าผักกระออมนั้นนะคะเป็นผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนค่ะซึ่งก็มักจะพบมากบริเวณที่มีน้ำขังเล็กน้อยทำให้ลำต้นนั้นมีลักษณะอวบน้ำและเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงนิยมนำมาทั้งประกอบอาหารและทานสดๆค่ะเอาแค่ยอดมันพอแล้วหลังจากที่เราได้ทั้งผักบุ้งแล้วก็ผักม่วงนามาแล้วนะคะผักอื่นๆอย่างที่ชาวบ้านที่นี่นิยมนำมาทำแกงส้มก็คือมะเขือคั่นค่ะลูกเถาคั่นหรือว่ามะเขือคั่นนั้นจัดเป็นวัชพืชชนิดนึงค่ะซึ่งก็มักจะขึ้นอยู่ตามคันนาหรือว่าเลื้อยขึ้นตามต้นไม้ใหญ่ค่ะการออกลูกนั้นก็จะออกเป็นพวงคล้ายกับองุ่นนะคะโดยผลอ่อนนั้นจะมีลักษณะเป็นสีเขียวใสค่ะซึ่งเมื่อแก่และสุกก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะหน้าตานะคะโนว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นอันนี้เป็นเม็ดที่เด็กๆเคยโนเคยเด็ดมาเล่นด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคือแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้เล่นกันกินเพราะแต่กินได้กินดิบไม่ได้สุกอย่างเดียวอ๋อถ้าดิบมันจะคันส่วนใหญ่เราทำอะไรบ้างอะไอ้เม็ดเถาคันก็มีทำได้2อย่างต้มกับแกงต้มหมายถึงต้มจิ้มน้ำพริกต้มเอาต้มส้มต้มกับแกงส้มแกงส้มค่ะเพราะมันมีรสเปรี้ยวจะทำอย่างอื่นไม่ได้ลูกเนี่ยเหรอคะค่ะแล้วเราใช้ส่วนลูกเขียวหรือว่าลูกม่วงเพราะหนูเห็นว่ามันก็มีทั้งสุกทั้งนี้เนาะ
ช่เฉพาะลูกเขียวลูกเขียวลูกม่วงเอาไม่ได้แล้วลูกม่วงมันแก่ไปแล้วสุกเกินแล้วใช่ไหมคะมันนิ่มแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บลูกเถาคันหรือว่ามะเขือคันค่ะเอาไปใส่ในแกงส้มเราด้วยเดี๋ยวจะไปชิมว่ารสเปรี้ยวของมันจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะมาเราเด็ดไปทั้งข้อเลยค่ะขึ้นอยู่บ้านเรานี่คือหาได้ทั่วเลยนะจ้ะใช้น้ำเค็มกับน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำกร่อยนี่แหละนะคะเดี๋ยวของหนูมันเป็นบ้านสวนก็เจอแต่ไม่เยอะแต่ที่นี่คือเยอะมากค่ะขึ้นกับพืชเลยแม่มาแล้วรู้ว่าพอหม้อนึงแน่นอน พอไหมแม่พวงนี้พอนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยหม้อนี้แม่บอกพวงนี้นี่ได้เต็มหม้อเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเด็ดที่บ้านเนาะไปแกงส้มที่เราจะทำกันนะคะวันนี้เป็นแกงส้มปลากระบอกแล้วก็ผักที่เราไปเก็บมาก็จะมีผักบุ้งมีผักบ้วงนาหรือว่าผักขยงนั่นเองนะคะแล้วก็มะเขือคั่นเถาคั่นเนาะลูกเถาคั่นทีนี้เครื่องแกงค่ะเครื่องแกงก็จะมีหอมแดงพริกแห้งกระเทียมตะไคร้กะปิแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ไม่ค่อยเห็นว่าแบบว่าทำแกงส้มแล้วใส่ก็คือข้าวสารปกติหนูจะเคยเห็นเขาใช้เป็นพวกข้าวเบื่อเวลาใส่ในแกงเปิดให้มันแบบเป็นเมือกๆลื่นๆเนาะแต่ของเรานี่ใส่เพราะอะไรแม่ดับร้อนจ้ะดับร้อนจ้ะคือกินแล้วมันจะแบบร้อนคอลงไปถึงนี่มันจะสถานการณ์ร้อนแล้วเราก็ค่ะดับนั่งอันนี้คือเราก็ใส่คือจริงๆรสชาติไม่มีอยู่แล้วจ้ะแต่ใส่เหมือนไปแก้กันอย่างเงี้ยแหละค่ะสูตรของใครคะเนี่ยสูตรโบราณโบราณคือต่อกันมาถ้าคนแถบนี้ก็ใส่ข้าวสารกันหมดเครื่องแกงที่เราซอยเป็นชิ้นๆนั้นนะคะเราจะนำมาโขลกรวมกันแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะข้าวสารโขลกลงไปรวมกับเกลือกับพวกตะไคร้หอมแดงกระเทียมค่ะตัวเม็ดเล็กๆเราเอาไหมคะแม่ไม่เอาแต่มันยังไม่เปรี้ยวอ๋อยังไม่เปรี้ยวสีดำไม่เอาลูกเล็กไม่เอาเอาแต่แบบเต่งๆเนาะเต่งๆเขียวๆค่ะก็คือถ้าแบบขนาดนี้เนี่ยมันจะให้รสเปรี้ยวตอนนี้นะคะน้ำเราเดือดจัดแล้วค่ะแล้วก็พริกแกงเราตำเสร็จแล้วเนาะหนูใส่เลยไหมแม่จ้ะโอเคแล้วลูกเถาคันนี่ใส่พริกก่อนใส่ของพริกก่อนเราใส่พริกแกงลงไปแล้วนะคะจะตามด้วยลูกเถาคันที่ผ่านการล้างทำความสะอาดแล้วค่ะลูกเถาคันที่ถูกต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าเม็ดนั้นเริ่มเหี่ยวและนิ่มลงค่ะซึ่งแม่แก้วบอกว่าลูกเถาคันนั้นนะคะมีรสเปรี้ยวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการทำให้ลูกเถาคันแตกในน้ำแกงส้มจะทำให้แกงส้มของเรานั้นมีรสเปรี้ยวนั่นเองค่ะน้ำปลาค่ะจะไม่มีส้มมะขามมะขามเปียกอะไรนะคะเพราะว่าเรามีความเปรี้ยวจากมะเขือคั่นหนึ่งอย่างแล้วแม่บอกว่าถ้าเกิดไม่เปรี้ยวเดี๋ยวเราใช้มะปี๊ดหรือว่าส้มจี๊ดนี่แหละเติมเข้าไปมะปี๊ดหรือว่านี่แหละส้มจี๊ดนั่นเองแค่ไหนคะใส่ไป2ช้อน2ช้อนและหลังจากที่ปรุงรสชาติจนได้ที่แล้วนะคะเราจะปล่อยให้น้ำนั้นเดือดจัดอีกครั้งจากนั้นก็จะใส่ปลากระบอกลงไปค่ะตัวนี้เป็นตัวที่ลุงใหญ่โดดตามลงไปค่ะโอเคปลาเราได้มาล้นหม้อปิดฝารอเดือดอีกครั้งให้ปลาสุกเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลานั้นเริ่มสุกนะคะขั้นตอนต่อมานั้นเราจะใส่ยอดผักบุ้งและตามด้วยผักม่วงนาค่ะซึ่งผักม่วงนานี้นะคะป้าแก้วบอกว่าไม่ควรที่จะใส่มากเกินไปค่ะเพราะจะทำให้แกงส้มของเรานั้นมีรสชาติที่ขมเกินไปและก็จะทำให้มีกลิ่นของผักม่วงนามากเกินไปนั่นเองค่ะตอนนี้ใส่ผักลงไปเสร็จแล้วนะคะแป๊บเดียวผักก็ถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเสิร์ฟพร้อมกิน
อนนี้ได้เวลาชิมค่ะแกงส้มลูกเถาคันหรือว่ามะเขือคันเนาะแล้วก็ผักม่วงนาผักบุ้งนิดนึงปลากระบอกค่ะน่ากินมากแล้วก็กินคู่กับไข่เจียวมาลุยเลยพ่อ เอาเลยครับคือความเปรี้ยวของเขาเนี่ยมันจะเป็นเปรี้ยวแบบใสๆใช่ไหมเนาะเป็นแกงส้มที่มีรสชาติเปรี้ยวแบบใสๆค่ะแล้วก็ชุ่มคอค่ะเปรี้ยวบางๆเปรี้ยวเบาๆค่ะยิ่งพอเคี้ยวเข้าไปข้างในเขาจะมีเม็ดๆอ่ะมันแตกในปากมันจะยิ่งเปรี้ยวเข้าไปเลยถ้าคุณผู้ชมนะคะมาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านปลาธนาคารปูเนี่ยอยากจะกินอาหารท้องถิ่นนอกจากจะมาปลูกปลาชายเลนหรือว่าจะมาปล่อยปูแบบหนูเนาะใช่อาหารเราก็มีบริการให้นักท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมพ่อมีบริการอาหารพื้นบ้านหรืออาหารทะเลแบบซีฟู้ดค่ะเราก็สามารถจะมากินอาหารสดๆที่ในศูนย์เรียนรู้บ้านเราก็จะฝีมือแม่แก้วฝีมือแม่ๆนี่แหละเนาะที่ทำแต่ว่าอาจจะต้องบอกล่วงหน้าเพราะเราต้องเตรียมนะคะปลาลุงใหญ่ก็ต้องไปหามาไว้อะไรอย่างนี้เนาะปูเปิร์ก็ต้องเตรียมไว้วันนี้ต้องขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่แก้วนะคะและสำหรับผู้ชมนะคะที่อยากจะแนะนำติชมรายการรวมไปถึงอยากจะแนะนำจานเด็ดของบ้านตัวเองว่ามีอะไรเด็ดอยากให้ตามเพอจานอยากให้โนไปชิมนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Facebook ของรายการค่ะรวมไปถึงนะคะผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube ด้วยค่ะวันนี้ตามเพอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะระหว่างทางที่เราไปเก็บผักนะคะคุณแม่เรียกกินมะพร้าวค่ะแจกชิมงานน้ำเฮ้ยเอานิ้วไว้นะคุณลุงเนื้ออย่างนี้นะเนื้ออย่างนี้นะหมอเนื้อกำลังแบบดีเลยค่ะนี่อมรินทร์ทีวีอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวีเอสดีช่อง34ด้วยนะคะ